ดูกระภิกษุทั้งหลายกำลังสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไฉนคือกำลังคือปัญญาหนึ่งกำลังคือความเพียรหนึ่งกำลังคือการงานอันไม่มีโทษหนึ่งกำลังคือการสงเคราะห์หนึ่งก็กำลังคือปัญญาเป็นไฉนทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษทำเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษทำเหล่าใดดำนับว่าดำทำเหล่าใดขาวนับว่าขาวทำเหล่าใดไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพทำเหล่าใดควรเสพนับว่าควรเสพทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นพระอริยะนับว่าสามารถทำความเป็นพระอริยะทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันบุคคลเห็นแจ้งประพฤติได้ด้วยปัญญานี้เรียกว่ากำลังคือปัญญาก็กำลังคือความเพียรเป็นไฉนบุคคลย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อได้ทำเหล่านั้นนี้เรียกว่ากำลังคือความเพียรก็กำลังคือการงานอันไม่มีโทษเป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันหาโทษมิได้นี้เรียกว่ากำลังคือการงานอันไม่มีโทษก็กำลังคือการสงเคราะห์เป็นไฉนสังคหวัตถุสี่ประการนี้คือทานหนึ่งเปยยวัชชะหนึ่งอัฏฐจริยาหนึ่งสมานัตตาหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงี่ยโสดลงสดับนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทาชักชวนผู้ตระหนี่ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายพระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามีพระอรหันต์มีตนเสมอกับพระอรหันต์นี้เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือการสงเคราะห์
กำลังสี่ประการนี้แหละอริยสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสี่ประการนี้แหละย่อมก้าวล่วงภัยห้าประการภัยห้าประการเป็นไฉนคืออาชีวิตภัย1อาศิโลกภัย1ปริสารชภัย1มรณะภัย1ทุคติภัย1อริยสาวกนั้นแหละพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตฉะไหนเราจักกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเล่าเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามแหล่จึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคนเกียจคร้านจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเราไม่กลัวต่อภัยคือการติเตียนฉะไหนเราจะกลัวต่อภัยคือการติเตียนเล่าคนที่มีปัญญาสามแหล่จึงกลัวต่อภัยคือการติเตียนคนเกียจคร้านแหล่จึงกลัวต่อภัยคือการติเตียนกลัวต่อภัยคือการติเตียนเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวภัยคือการติเตียนเราไม่กลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทฉะไหนเราจะกลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทเล่าคนที่มีปัญญาสามแหล่จึงกลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทคนเกียจคร้านแหล่จึงกลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทกลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวภัยคือการสะทกสะท้านในบริษัทเราไม่กลัวต่อภัยคือความตายฉะไหนเราจะกลัวต่อภัยคือความตายเล่าคนที่มีปัญญาสามแหล่จึงกลัวต่อภัยคือความตายคนเกียจคร้านแหล่จึงกลัวต่อภัยคือความตายกลัวต่อภัยคือความตายเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวภัยคือความตายเราไม่กลัวต่อภัยคือทุคติฉะไหนเราจักกลัวต่อภัยคือทุคติเล่าคนที่มีปัญญาสามแหล่จึงกลัวต่อภัยคือทุคติคนเกียจคร้านแหล่จึงกลัวต่อภัยคือทุคติกลัวต่อภัยคือทุคติเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวภัยคือทุคติอริยสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสี่ประการนี้แลย่อมก้าวล่วงภัยห้าประการนี้